สวัสดีครับอูสปินนายครับเช้าวันพฤหัสที่23กรกฎาคมนะครับใช่ครับผมอยู่ที่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับและนี่คือวันแรกเลยนะครับเช้าวันนี้เนี่ยปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือร้าน Apple แห่งที่2ในกรุงเทพมหานครแห่งที่2ในประเทศไทยนะเราเห็นทรงกระบอกกลมๆสีดำอยู่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์มาสักพักนะครับหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยเปิดเผยชัดเจนเป็นครั้งแรกนะครับว่าตรงนี้จะเป็นร้านค้าของ Apple ครับเราจะเห็นโลโก้ Apple ขึ้นแล้วนะครับเพิ่งขึ้นเมื่อเช้านี้เลยนะครับแล้วก็ชื่ออย่างเป็นทางการของร้านนี้นะครับจะใช้ชื่อว่า Apple Central World นะครับซึ่งก็ล้อกับ Apple Icon สยามที่เปิดไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแต่ว่าจะมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับว่าคอนเซ็ปต์ของร้าน Apple แห่งที่2ในประเทศไทยเนี่ยจะมีอะไรอยู่บ้างนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย Apple Central World ยังไม่ได้เปิดทำการนะครับแต่ว่ามีการเปิดเผยเฉยๆนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้แหละจะเป็นร้านของ Apple นะครับยังไม่ได้ระบุวันเปิดด้วยนะครับว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับซึ่งเราต้องรอติดตามกันอีกทีนึงซึ่งแน่นอนว่าทันทีที่มีข่าวนะครับว่า Apple Central World จะเปิดเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะมาพาชมร้านนะครับมาพรีวิวร้านให้ทุกคนได้ชมกันก่อนใครอย่างแน่นอนนะครับทีนี้คอนเซ็ปต์ของ Apple Central World เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนที่บริเวณโลโก้ของ Apple นะครับเข้าไปดูใกล้ๆเราจะเห็นว่ามีคำว่ากรุงเทพนะครับเป็นตัวอักษรภาษาไทยเลยที่ซ้อนกันอยู่ในนั้นนะครับสลับหลายๆสีครับแล้วก็จะมีเส้นที่ถูกลากออกไปนะครับด้านขวาจะเป็นตัวอักษรภาษาไทยยาวๆอ้อมอาคารอยู่นะครับเขียนคำว่ามหานครอมรรัตนโกสินทร์ที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละครับชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครนะครับทั้งหมด137ตัวอักษรซึ่งทาง Apple บอกว่าชื่อเมืองของกรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นชื่อเมืองที่ยาวที่สุดในโลกแล้วนะครับเขาก็เลยเอาคอนเซปต์นี้นะครับเพื่อที่จะมาเปิดร้าน Apple ใจกลางกรุงเทพแห่งนี้ครับสำหรับประตูทางเข้าหลักนะครับของร้าน Apple Central World เนี่ยจะมี2ประตูด้วยกันนะครับอันนี้คือทางเข้าหลักเลยนะครับที่จะอยู่บริเวณกราวด์ฟลอร์ครับหันมานิดนึงเนี่ยก็คือทางเข้าห้าง Central World ด้านล่างแล้วนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่ผู้คนจะได้มาต่อคิวเพื่อรอเข้าร้านกันนะครับส่วนอีกประตูนึงเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น2นะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับ Skywalk ที่เราเดินเข้าได้จาก BTS นะครับที่เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูครับมาดูคอนเซปต์ของ Apple Central World กันนะครับชื่อร้านชัดเจนเลยนะครับ Apple Central แล้วก็ Walk นะครับ World ครับแล้วก็จะมี QR Code ซึ่ง QR Code ชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดมาสแกนนะครับก็จะพาเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์ของ Apple นะครับที่บอกรายละเอียดของร้าน Apple Central World แห่งนี้พร้อมกับคอนเซปต์แนวคิดการออกแบบนะครับตรงนี้เนี่ยมีคอนเซปต์บอกอยู่ระดับหนึ่งนะครับบอกว่าเก่าใหม่ไทยอินเตอร์ความเชื่อเทคโนโลยีเศรษฐกิจวัฒนธรรมอดีตความเป็นไปได้ความเป็นจริงจินตนาการทั้งหมดนี้จะมาเจอกันที่สี่แยกราชประสงค์จากนี้ไปที่แห่งนี้จะจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นสร้างแรงบันดาลใจทำไอเดียให้มีชีวิตและเป็นจุดศูนย์รวมแห่งใหม่ของความคิดสร้างสรรค์เร็วๆนี้กับ Apple Central World ครับวันนี้ผมพรีวิวก่อนที่ร้านจริงจะเปิดนะครับใครที่คาดหวังจะเห็นข้างในต้องรอสักนิดนะครับรอก่อนนะครับว่า Apple จะประกาศว่าเปิด Apple Central World วันไหนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้พาดูรอบๆบรรยากาศของ Apple Central World กันก่อนนะครับจริงๆแล้วพื้นที่รอบๆของตัวร้านเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่อาคารตรงนี้นะครับแต่ว่าพื้นที่รอบๆร้านเนี่ยก็เป็นส่วนที่ Apple เนี่ยได้ develop ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพื่อให้ผู้คนเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้มาพักผ่อนนะครับรอบๆ ร้านครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นนะครับถึงมานั่งรอบๆเลยนะครับรอบๆวงกลมเนี่ยก็จะมีมานั่งนะครับที่ Apple เตรียมไว้วันนี้เปียกหน่อยนะครับพอดีเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นต้นหูกระจงที่ Apple ปลูกไว้เช่นเดียวกันนะครับรอบๆ ร้านเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สามารถมาใช้บริการได้แล้วนะครับยกเว้นว่าตัวร้านเนี่ยจะเปิดวันไหนเดี๋ยวมารอติดตามกันอีกทีนะครับใครอยากมานั่งเล่นชิลๆนะครับรอบๆ ร้านเนี่ยก็มากันได้แล้วตอนนี้ครับผมย้ายขึ้นมาที่บริเวณ Skywalk นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางเข้าที่2ของร้าน Apple Central World ครับซึ่งทาง Apple เนี่ยก็เตรียมพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจรอบๆ ร้านเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นมานั่งกลมๆอย่างนี้นะครับ2ชุดถ้าเกิดเราหันไปนะครับย้อนไปด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นทางที่เชื่อมต่อกับ Skywalk ของ BTS เลยนะครับตรงนี้เราเช้ากันมากนะครับเขายังกั้นไว้อยู่ครับส่วนที่พอจะเห็นได้วันนี้นะครับก็คือโลโก้ Apple ที่ชัดเจนแล้วนะครับตั้งแต่ด้านนู้นที่ผมพาดูตอนแรกนะครับกับตำแหน่งที่2ก็คือจะหันหน้ามาทาง Skywalk หรือว่าหันหน้ามาทางรางรถไฟฟ้า BTS นะครับและอย่างที่บอกนะครับว่าคำว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ยาวๆ137ตัวอักษรเนี่ยก็จะอ้อมครึ่งอาคารมาบรรจบตรงนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มประโยคใหม่นะครับที่ตัวโลโก้ Apple ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับอ้อมไปจบที่ฝั่งนู้นนะครับวันนี้เนี่ยเรายังเห็นแค่นี้นะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่ามันมีขนาดใหญ่มากๆนะครับเราเห็นอย่างน้อยๆมี2ชั้นนะครับและคาดว่าน่าจะมีชั้นใต้ดินด้วยนะครับนี่น่าจะเป็นร้าน Apple ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแฟนๆ Apple หลายคนน่าจะตื่นเต้นแล้วนะครับต้องรอดูอีกนิดนึงนะครับว่า Apple จะประกาศเปิดร้านวันนี้
ป็นวันแรกซึ่งวันแรกเนี่ยสำคัญมากๆนะครับแฟนๆ Apple เนี่ยถ้ามีเวลานะครับหาเวลามาวันแรกนะครับเพราะว่าเขาจะมีของที่ระลึกที่ไม่มีขายที่อื่นนะครับซึ่งจะเป็นโลโก้โดยปกติแล้วที่ Apple Icon สยามเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ตัวอ่างใช่มั้ยครับของ Apple Central World เนี่ยก็คาดว่าจะเป็นโลโก้นี้แหละครับที่มีคำว่ากรุงเทพอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าของที่ระลึกจะเป็นอะไรเนี่ยต้องรอดูกันในวันนั้นอีกทีนะครับแล้วก็รอชมนะครับวันพรีวิวร้านของ Apple Central World แห่งนี้ครับผมเอามารายงานอย่างแน่นอนครับวันนี้มีเท่านี้นะครับเพราะว่าได้เห็นเท่านี้จริงๆใครมาที่ร้านก็ได้เห็นเท่าผมวันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นรอร้านเปิดสักนิดนะครับพอร้านเปิดแล้วก็ค่อยมาเยี่ยมชมกันครับค่อยมาช้อปปิ้งกันที่นี่นะครับผมหมูสปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ